รายการของเราจะเป็นรายการวาไรตี้ความรักที่จะทำให้คู่รักนั้นสดใสซาบซาบปี๊ดป๊าดอบาดบีกันตลอดชาติอบาดบีอบาดบีตลอดชาติวันนี้ฮะคู่รักของเรานี่เรียกว่าเป็นเรื่องราวของความไม่ได้ตั้งใจอารมณ์พาไปบางทีโกรธกันมาอะไรกันมามาเกิดความรักกันได้บางทีรักกันโดยบางทีไม่รู้ว่ารักกันเริ่มรักกันตอนไหนนะอยากรู้จังเลยพบคู่วันนี้เลยนะครับคุณอนุกูลและคุณกนกพรสอนเดชครับเชิญครับอนุกูลนี่คุณกูลนี่คุณม้วยคุณม้วยนะแต่งงานกันมากี่ปีแล้ว30ปี30แล้วพี่30ปี30ปีเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสงครามทั้งคู่มั้ยฮะใช่ค่ะทั้งคู่นะอายุเท่าไหร่ที่เจอกันพี่ป5ป6ป5ป6เลยพี่10ขวบอ่ะ10ขวบ11ขวบอ่ะเนาะย้ายบ้านมาเขาอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราย้ายมาแม่มาขายของอยู่ซอยเดียวกันนี้เหรอใช่หรืออยู่หมู่บ้านอ๋ออยู่ซอยเดียวกันเลยนะฮะเขาอยู่สุดซอยเราอยู่สุดซอยพี่อยู่บ้านพี่ผู้หญิงทำอะไรพี่มวยบ้านขายอาหารตามสั่งขายอาหารตามสั่งบ้านพี่แหละพี่คุณขายโชห่วยโชห่วยเรียนที่เดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะเห็นกันมาอย่างนี้ตลอดในซอยนั้นก็เห็นกันมารู้จักกันใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยชอบหน้ากันไม่ชอบหน้ากันที่ชอบหน้ากันไม่ค่อยชอบใครกูไม่ชอบต่างต่างคอมเมนต์เขาเตะอ๋อไม่ชอบหน้ากันก่อนพี่ตอนแรกใครปิ๊งใครก่อนอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นผมครับน่าอายุเท่ากันไหมเรียนชั้นเดียวกันไหมเขาจะแก่กว่าปีหนึ่งอ๋อแก่กว่าปีหนึ่งเป็นรุ่นพี่ตัวเขาใหญ่กว่าด้วยนะใช่ตัวเขาใหญ่กว่าด้วยไปปิ๊งแล้วปิ๊งเขายังไงทีแรกก็เห็นเขาเดินกลับจากโรงเรียนฮะแซวเออว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมแม่อยู่ปากทางเดินยังรู้เลยว่าใครคืออะไรคืออะไรอันนี้เขาเดินแบบนักกีฬาอ๋อเป็นนักกีฬาโอ้คุณเว้ยเล่นอะไรคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่ว่าเราประทับใจไอ้ท่าทางเขาเป็นไงฮะก็มีส่วนหน่อยมีส่วนว่าเออคุณแปลกดีเนอะคุณกูนเคยอยู่ในสายตาคุณม้วยไหมไม่ไม่เลยนะไม่เลยอ้าวแล้วไปเริ่มมามีความสัมพันธ์กันได้ยังไงฮะก็ไปกินข้าวที่ร้านเนี่ยใครเอาคุณกูลไปกินข้าวที่ร้านบ่อยๆอาหารอร่อยหรือว่าลูกสาวเขาน่ารักดีก็ด้วยแอบมองด้วยไปคนเดียวไหมหรือว่าก็คนเดียวคนเดียวเดินมามั่งปั่นจักรยานมามั่งมาเที่ยวไรเที่ยวคือดูเขาอยู่แล้วชอบไหมยังไอชอบอะชอบแล้วแต่เขาว่ายังไม่ได้ตอบอะไรเป็นทางการอ๋อคุณไม่รู้ไหมว่าคุณกูนเขาชอบไม่รู้เลยเพราะว่าผมจะคนขี้อายในน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกความในใจเห็นบอกว่าคอยตามดูพฤติกรรมผู้หญิงตลอดเวลาเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไปรอดูเขาใช่ก็อยากรู้ว่าเขาไปไหนอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมอะไรทำนองนั้นด้วยเห็นบอกว่าตามดูเขาจนว่าเขาเสาร์ที่เขาหายไปก็ถามว่าเออไปไหนวันหยุดก็เลยบอกเขาว่าเออไปซ้อมวอลเลย์บอลไปทำรายงานไปอะไรก็ไปเรื่อยเขาก็บอกว่าตามไปเที่ยวมั่งได้ไหมจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะที่โรงเรียนไงเพราะว่าไปซ้อมวอลเลย์บอลอะอยากไปรู้เรื่องสาวเขาจะตามไปดูที่โรงเรียนแล้วเราสงสัยไหมคุณพ่อสงสัยว่าผู้ชายคนนี้จะตามมาเรามาทำไมเขามีเพื่อนเยอะไงเราก็คิดว่าเรามีเพื่อนผู้หญิงเยอะเขาน่าจะไปดูสาวกันหรือเปล่าอ๋อคิดว่าอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าเขาสนใจเราคุณม้วนแสดงว่าตอนเขาตามไปเขาไม่ได้ไปคนเดียวไปก็6คนไงไปเป็นฝูงเลยว่างั้นเหรอเห็นเขาเนี่ยว่างั้นตามดูเขาอยู่นานไหมเป็นปีเป็นปีไปอยู่งี้คุณม้วนก็ไม่รู้สึกอะไรใดๆเฉยๆกับผู้ชายคนนี้แต่สุดท้ายวันนึงเห็นบอกว่าบอกรักเขาบอกใช่ไงนะเขียนจดหมายหน่อยเขียนจดหมายเขียนโน้ตหน่อยเขียนโน้ตเอามาให้กับมือเราเลยไหมหรือว่าไงฝากรุ่นพี่มาเขาเขียนว่าไงพี่ม้วยคุณม้วยเขาเขียนว่ากูรักม้วยนะอะไรนะกูรักม้วยนะกูนใช่ไหมไม่ใช่กูนะกูนะกูนะแล้วแค่นั้นเหรอมีอีกไหมแล้วม้วยรักกูหรือเปล่าแล้วมีหรือเปล่ามีอีกไหมเออเขาถามว่าเราลองคบกันดูไหมแล้วอ่านแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงสาวคนลุกเลยไหมคนลุกแต่หัวไม่ไม่รู้ฮะไม่ลุกเลยเหรอไม่เฉยเลยเหรอแล้วยังไงทิ้ง
ทิ้งสิเราเฉยเฉยนี่เฉยแล้วก็เก็บไว้เอาเก็บไว้ทำไมล่ะก็เราไม่ชอบนี่ชอบยังตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเองไงแต่ว่าแกเราว่าชอบแต่ไม่รู้ตัวเองเก็บไว้ไหนลิ้นชักใต้หมอนเก็บไว้ใต้ไม่รู้ตัวเองไงไม่รู้ตัวเองไงไม่รู้ตัวเองไงเก็บไว้ไหนตายหมดเออทำไมไม่เก็บตามตู้หนังสือหลังตู้เย็นเลยใช่ไหมล่ะล้อหนุนขาโต๊ะอะไรอย่างนี้เก็บไว้ใต้หมอนแล้วมาดูอีกไหมฮะหรือว่าจะก็อ่านเรื่อยๆแหละนั่นไงอ่านอยู่กี่วันฮะถึงจะตอบเขาสักทีก็7-8วันอ่ะโอ้โหนานจังเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เราก็ต้องลองคิดดูลองคิดดูแล้วผู้หญิงยุคนั้นมันจะไม่พลิ้วพล่า7-8วันตอบไงก็เขียนโน้ตเหมือนกันอุ้ยตายแล้วเขียนโน้ตก็ตกลงเราลองคบกันดูเพราะเขาถามว่าเราลองคบกันดูไหมแต่รักก็ตอบว่ารักไม่ได้ตอบยื่นโน้ตให้เขาเองไหมจ้างเด็กไปแต่มันก็เดินเข้าไปบ้านเขามันมองเห็นกันไงบ้านพอเด็กมันเอาโน้ตมาให้ก็ดีใจแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็เขาแอ๊กแอ๊กอยู่อ่ะแล้วพอเปิดมาพอบอกว่าตกลงเป็นไงทีนี้ก็ไปเลยมาได้เรื่อยแล้วปั่นจักรยานมาเรื่อยเลยทีนี้ตอนนี้ก็เหมือนมันเหมือนเป็นบอกเหตุว่าต่อไปนี้เราจะคบกันละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเป็นแฟนกันแล้วมาถึงวันสำคัญของชีวิตคู่นี้เป็นวันลอยกระทงเกิดอะไรขึ้นพี่ม้อยก็ประมาณ2 ทุ่มฝ่าเงี้ยเขาก็มานั่งหน้าบ้านเรากับเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็6คนแล้วก็เรายังไงฮะก็มันมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวครับเวลาไปเที่ยวก็ไปกันได้ทีละ2คนเพื่อนๆเขาก็ไปกันก็วนเวียนกันไปไปเที่ยวไปดูงานน่ะไม่ได้ไปลอยกระทงหรอกยังไงต่อยังไงต่อก็ตอนนี้ถึงตาเราไปคู่เราละคู่เราละปั๊บไปพี่คุณขี่พี่มวยซ้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นที่บ้านก็มีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงสามีแม่แล้วเราไม่อยู่กัน2คนเงี้ยทีนี้เขาบอกแม่ไงเขาออกมาหน้าบ้านเงี้ยเขาบอกแม่ว่าไอ้2คนนี้มันหายไปไหนไปดูลูกสิเหรอเขาพูดพ่อเลี้ยงออกมาซึ่งเขาก็อยู่เขาก็นั่งอยู่กันแถวบริเวณบ้านไงแล้วพ่อกับแม่โผล่มาอ้าวทำไมไม่อยู่ลูกหายไปไหนแล้วหายดันหายไป2คนใช่ไหมคู่นี้ด้วยเอาละสิแล้วไงฮะก็เวลาขับรถกลับมาแม่ก็รออยู่เลยใจวูบเลยไหมแม่ยืนรอเวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะ2 ทุ่มไม่น่าเกิน3 ทุ่มไม่น่าเกิน3 ทุ่มอ่ะแม่ยืนรอแล้วไงฮะก็มาถึงรถจอดลงมาปั๊บเขาก็ตีเลยตีตีเขาไม่เร็วตีอ่ะมือเนี่ยแหละเขาก็ตีตรงไหนได้เขาก็ตีแล้วก็ตีหน้าใช่ก็แบบเอออย่างเงี้ยตีไปด่าไปอย่างเงี้ยเหรอไม่ด่าไม่ด่าด้วยตีเขาเรียกตีเงียบๆร้องไห้ไหมฮะร้องไห้เจ็บหรืออายเจ็บหรืออายหรืออะไรก็เจ็บด้วยแล้วก็อายด้วยอ่ะก็เพื่อนแฟนก็อยู่เยอะนั่งเต็มตีใหญ่เลยวิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านไงร้องไห้นอนร้องไห้อะไรอย่างงี้ไปเรื่อยด้วยเราวิ่งเข้าบ้านนอนร้องไห้นอนร้องไห้ไปแล้วเออใช่แอบมามองอยู่หลังนะใจนักเลงใจนักเลงแล้วพุ่งไปไงไปแล้วก็นอนเข้านอนก็นอนหลับนอนแต่นอนไม่หลับไงก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดว่าไม่อยากอยู่กับแม่แล้วอะถามก่อนไหมคุยก่อนไหมอะไรเงี้ยอ๋อนี่เขาไม่ถามคือไอ้วันนั้นเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันไปเที่ยวงานแค่ตรงนั้นลอยกระทงนอนร้องไห้อยู่จนเช้าเลยไหมไม่ประมาณ4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มก็ครับก็เดินออกมาหน้าบ้านอะคือตอนนั้นกะจะไม่อยู่บ้านแล้วกะจะหนีออกจากบ้านเหรอไม่ได้คิดตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าเดินออกมาก็พอดีเห็นแฟนกำลังอาบน้ำอยู่ข้างบ้านเขาเดี๋ยวไปอาบตรงไหนทำไมต้องมาอาบน้ำเขาอาบน้ำทำไมถ้าบ้านนอกต่างแบบห้องน้ำโอ่งห้องน้ำก็มีริมถนนยังอ่ะเหรอคะมันเป็นสุดซอยแล้วมันมืดแล้วแค่ผ้าเลยไม่ตอนอาบเนี่ยกางเกงในตัวมืดแล้วพี่ล่าสิในใจคิดว่าอะไรแค่คิดว่าไม่อยู่กับแม่แล้วเดี๋ยวไปอยู่กับแฟนดิฟ่าคุณว่าทำไงต่อไปเดินไปหาเขาใช่แล้วไปบอกว่าก็เดินบอกว่าคุณว่ามาอยู่ด้วยนะไม่อยู่กับแม่แล้วแต่ผมไม่รู้นะเรื่องนั้นเพราะว่าเขามาแบบเราก็เริ่มอาบน้ำเสร็จก็ตกใจหน่อยๆอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวกู
อุดก่อนลูกว่ามาพอคุณบ้วยพูดอย่างนี้คุณกลุ่นว่าไงขออยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยนะนุ่งว่ากับม้าเหมือนที่พี่บอกอ่ะเขาอาบน้ำเสร็จเขาเดินเข้าบ้านเราก็เดินตามอ๋อเดินตามเขาไปอย่างนั้นวูบหนึ่งเนี่ยคุณกูรู้สึกมาเฮ้ยเราจะทำไงดีผู้หญิงเดินตามมาแล้วมันดึกแล้วก็ให้เขาอยู่ในห้องเราเรานอนนอกไหมไม่นอนก็นอนกับเขาได้ละก็ที่นอนเรามีที่นอนเดียวเอาผ้าคลุมเขาไว้เราก็มุดเข้าไปแล้วก็ไปนอนที่นั่นชุดอะไรชุดอะไรเกงในเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเหรออ๋อนอนคุมโปงอยู่กับเขาเออเป็นไงนิดหน่อยตัดไหมวันนั้นก็เลยก็นะเรียบร้อยเราไม่ได้ไปธรรมดาเนี่ยได้ผลนะแล้วทำไงคุณว่าจากวันนั้นต่อไปตื่นเช้ามาเราจะมองหน้าใครเดินออกมาจากบ้านเราตีสี่กว่าก็แบบเริ่มคิดคิดก็กลัวตัวความผิดอ่ะก็เดินกลับบ้านพ่อแม่ก็ไม่รู้ใช่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะผ่านไปเดือนนึงก็ประจำเดือนไม่มาตั้งท้องเรื่องใหญ่แล้วสิจริงป่ะเนี่ยจริงนี่นี่นี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องๆหนูๆเลยนะหรือคุณแม่กันแล้วแต่นะบางทีหนึ่งที่เราคิดไปเนี่ยมันทำให้เราอาจจะทำอะไรพลาดไปได้ไปบอกกันคุยกันนะก็คุยกันแล้วเขาก็คิดอะไรกันเยอะม้วนจะทำไงตอนนั้นกับชีวิตเขาไปคุยกับแม่เขาเราก็คุยกับแม่เราคุยว่าอะไรบ้างคือพ่อแม่ก็เคยเล่าให้ฟังหน่อยก็บอกตรงๆนั่นแหละบอกว่าบอกตรงๆเลยนะบอกถึงเรื่องวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็อึ้งแม่พอเขาไม่ตอบอะไรพี่กูล่ะก็บอกแม่เหมือนกันแม่ว่าไงก็ไปบอกว่ามวยมันท้องให้ทางเราเนี่ยเอาผู้ใหญ่เข้าไปโอเคก็จัดการแต่งไปเอาผู้ใหญ่เป็นสู่ขอผมว่าอย่างเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยสอนเด็กปัจจุบันได้เลยผมว่าพฤติกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางทีเด็กวัยรุ่นนะพี่นะกลัวพ่อกลัวแม่มีอะไรก็ให้เดินมีอะไรผมว่าจริงๆปรึกษาผู้ใหญ่ดีที่สุดว่าอย่างงู้นอย่างงี้งั้นบอกกันไปตรงๆเรื่องก็จบถูกไหมเขาก็ช่วยหาหนทางให้นะใช่ทั้งคู่นี้ก็เลยแต่งงานแต่งงานกันนะฮะแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมาคุณบอกอยู่แบบเจ้าคุณเลยใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ครับคุณกูนเนี่ยนะโอ้อยู่แบบเจ้าคุณเลยเหรอยังราชาเลยยังราชาเลยยังไงอยู่ยังไงก็นี่บอกว่าอยู่นี้ไม่เคยต้องคดข้าวกินเองถ้าไม่ตักให้เขาไม่กินถ้าเมียไม่ตักข้าวให้ไม่กินข้าวแล้วถ้าเกิดวันนั้นเมียเกิดไปโน่นไปนี่ไม่อยู่บ้านไม่กินอดอาหารใช่ไหมฮะถ้าอดไม่ไหวก็ไปกินที่อื่นเลย ถ้ากินที่บ้านต้องเมียตักเท่านั้นทำไมอะพี่ไม่รู้เขาไม่มาคดไม่มาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่อร่อยนะมันก็ไปข้างนอกเลยติดเมีย ติดเมียไหมหรือว่าอะไรหรือไปข้างนอกผู้หญิงตักให้ก็กินไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะเมียนั่นจนถึงวันนี้หรือเปล่าจนถึงทุกวันจนถึงวันนี้อ่ะคือทะเลาะกันเคยถกเถียงกันไหมเคยเถียงกันไหมพี่เนี่ยบ่อยมากบ่อยไหมเช่นทุกวันเถียงกันทุกวันเลยเหรอก็มีมั้งนิดๆหน่อยๆอันนี้บอกนิดๆหน่อยๆนั่นบอกทุกวันหน่อยๆเงี้ยแต่มีทุกวันทุกอย่างทะเลาะกันมันไม่ได้เรื่องใหญ่ไงก็เรื่องค้าขายของเราอะไรเงี้ยมันก็มีนู่นนี่นั่นปัจจุบันขายอะไรกันอาหารตามสั่งทั้งคู่สามีภรรยาก็ช่วยกันทำงานเนาะยังไงคะบางทีรถจอดยังไม่ทันสนิทดีเอ้ยรับลูกค้าด้วยคุณบอกเลยบอกว่าจะให้ไปอุ้มเลยหรือไงยังไม่เป็นเรื่องประมาณเนี้ยลูกค้าเดินเข้ามาแล้วยังไม่ทันลากเก้าอี้นั่งไม่ทันแล้วเอาน้ำไปเอาตักน้ำแข็งไว้ให้เขาด้วยนะเพราะแบบเขาจะเยอะเกินไงอ๋อเยอะเกินก็พอดีที่มาติดล้างของจานเก็บอะไรอยู่ถ้าเขาว่างก็ทําเองแต่เขาวายเงี้ยเวลาเราอย่างงี้ปั๊บเขาก็สวนกลับมาอ๋อคือพอแล้วเฮ้ยดูลูกค้าด้วยให้ไปอุ้มมั้ยมีสวนเมียมั้ยไม่ได้อายลูกค้าไงอ๋ออายลูกค้าอายลูกค้าเขาถือตะหลิวกับตะท้าอยู่ถือตะหลิวกับกระทะมีดอีกด้ําที่มันมีอะไรอยู่ในกระทะด้วยอย่างงี้มีมากโอ้โหมีอะมีรอยมาดำหักเลยทั้งกระทะหม้ออะไรร้อนหมดมีเหมือนกันหรอมีแต่ไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนคนนะแต่มันก็พาเราไว้อย่างเงี้ยมีแต่ไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนคนนะแต่มันก็พาเราไว้อย่างเงี้ยคู่นี้เนี่ยมีหวานกันไหมไม่มีเลยไม่เคยหวานกันเลยพี่ลูกกี่คนแล้วเนี่ย
3เหรออ๋อไม่หวานเคยบอกไม่หวานหรือยังไงวะไอ้เบอร์2เบอร์3มันมาไงวะไม่หวานวาเลนไทน์เคยให้ดอกมงดอกไม้มั้ยเคยเคยให้มาเคยให้ต้นทั้งต้นไม้ทั้งดอกเฮ้ยวาเลนไทน์ก็ให้แค่ดอกกุหลาบพอแล้วก็ให้มาทั้งต้นกุหลาบให้กระถางเล็กต้นแต่เขาไม่เคยเอาไปปลูกมันก็ตายหมดอ่ะทำไมไม่เอาไปปลูกล่ะพี่เวลามันน้อยมั้งร้านเปิดกี่โมง6 โมง เย็นหรือ6โมงเช้า6โมงเย็น6โมงเย็นมีเวลาตั้งเยอะมีเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะเลิก5ทุ่มเลิก5ทุ่มเก็บเสร็จตี3ทำไมเก็บตั้งนานจนถึงตี3เก็บแบบว่าเหมือนร้านตรงนี้ไม่เคยมีใครขายอะไรเก็บเยอะไปเปล่าเนี่ยเจ๊เลยเก็บแค่เที่ยงนี่มันไม่เหมือนเคยมีอะไรขายมาก่อนเลยของนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูชีวิตประจำวันนะฮะว่าคู่นี้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยดีไหมพี่นะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับเคลาตินสมูทจากลอรีออปารีสขนมปังฟาร์มเฮาส์พรดิวอีโรสไวท์เทนนิ่งเจลมาสู่รายการของเรานะครับน้ำพริกถ้วยใหม่วันนี้ก็คุยอยู่กับคุณอนุกูลเนี่ยคุณกนกพรสอนเดชคุณกูลเนี่ยคุณม่วยนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าไปเปิดร้านร้านอาหารลาดบุรีนะร้านอาหารตามสั่งพี่นะก็ช่วยกันทำร้านค่ะครับไปดูหน่อยไหมเดี๋ยวดูได้เลยไปดูหน่อยว่าชีวิตประจำวันใครทำอะไรบ้างเพราะว่าสองคนนี่ผัวเมียทำงานอยู่ด้วยกันจะดูสิว่ามีกระทะร้อนจริงหรือเปล่าไปค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปตามติดชีวิตคู่ของคุณกูลและคุณม่วยกันวันพริกเก่าๆถ้วยนี้จะจืดชืดหรือว่ายังแซ่บกันขนาดไหนไปติดตามชมกันดีกว่าครับโอ้นี่ลูกเหรอครอบครัวนี้ขายอาหารตามสั่งเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของครอบครัวนี้เริ่มที่เวลา11โมงครับคุณม่วยก็จะตื่นลงมาจัดข้าวของแล้วก็ให้คุณกูลขนขึ้นรถเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเปิดร้านอาหารตามสั่งจากนั้นคุณม่วยก็จะพาหลานเป็นหลานยายแล้วนะครับขึ้นรถไปด้วยกันเพราะช่วงนี้หลานปิดเทอมอยู่ครับระหว่างทางก็จะแวะจ่ายตลาดกันก่อนมาถึงก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันซื้อซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยแสดงว่าร้านต้องขายดีแน่ๆครับพอได้ของครบแล้วก็เดินทางไปที่ร้านมาถึงก็จัดร้านช่วยกันทั้งคู่ครับแต่สังเกตดูร้านฝั่งตรงข้ามนะครับจัดร้านพร้อมๆกันแต่เขาจัดเสร็จไปแล้วครับด้านคุณม่วยกับคุณกูลยังนั่งล้างผักซาวข้าวกันอยู่เลยครับพี่ม่วยก็ดูคล่องแคล่วดีครับแต่พี่กูลดูช้าๆนะครับเวลาผ่านไปจากบ่าย3โมงถึง6โมงตั้งร้านเสร็จจนได้ครับร้านแม่พลอยอาหารตามสั่งพร้อมให้บริการแล้วครับแต่ดูฉายาร้านซะก่อนครับอาหารอร่อยหน้างอรอนานบริการยุ่ง ฟังสโลแกนแล้วก็คงอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณมั่วยุ่งเหลือเกินเปิดร้านมายังไม่ได้หยุดทำอาหารเลยครับขายดิบขายดีลูกค้าเต็มร้านเลยจริงๆครับโอ้โหหน้าตาน่ากินจริงๆครับส่วนคุณกูลก็มีหน้าที่เก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะดูแลเรื่องความสะอาดครับ5ทุ่มก็เริ่มเก็บร้านครับฝั่งตรงข้ามก็เก็บพร้อมกันแต่ดูเหมือนร้านของคุณกูลกับคุณม่วยยังเก็บไม่ถึงไหนเลยครับส่วนใหญ่คนที่คอยเก็บร้านล้างถ้วยล้างชามก็จะเป็นคุณกูลเป็นคนที่ล้างทุกอย่างจริงๆครับล้างยันเตาแก๊สนู่นเลยเที่ยงคืนแล้วร้านฝั่งตรงข้ามเข็นรถกลับบ้านไปแล้วครับนั่นส่วนร้านของเรายังอีกเยอะเลยครับตีหนึ่งครึ่งคุณม่วยรอไม่ไหวแล้วครับคุณกูลก็ต้องไปส่งคุณม่วยที่บ้านก่อนแล้วค่อยออกมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งครับคุณม่วยนี่พอถึงบ้านก็จัดแจงตักข้าวเตรียมกับข้าวให้กับคุณกูลและเอามาวางไว้ให้บนโซฟาเป็นประจำแล้วก็เข้านอนครับ
มาดูคุณกูนครับพอถึงร้านก็ลงมือล้างพื้นต่อครับทั้งกวาดทั้งขัดถูจะเอาสะอาดไปถึงไหนล่ะครับดูครับโอ้โหจนถึงตีสี่นู่นล่ะครับถึงจะเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบ้านกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เข้านอนครับอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็เสร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับทำอะไรช้าอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะฮะใช่ทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยบางทีก็มีบ้างฮะเพราะว่าดูแล้วพี่อานไงนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าดูแล้วลักษณะเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเป็นคนคิดเร็วทำเร็วใช่ถูกไหมพี่ใช่ส่วนสามีเนี่ยตึกตรองเอาไงลืมใช่แล้วพี่เป็นลืมไม่พี่ใครดุกันเนี่ยในบ้านก็มีมั่งเราใครเป็นผู้นำอันนี้ดุอ๋อนี่ดุนี่ดุที่บ่นอ๋อบ่นชอบบ่นเราดุเราไม่ได้บ่นไงเราไม่ได้พร่ำเพื่อเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคุณกูนเนี่ยนะเขาบอกว่าภรรยาไม่ใช่สเปคเขาเลยพี่ตั้งฉายาให้ภรรยาด้วยว่าตั้งฉายาว่าดักแด้ดักแด้เรียกเมียว่าดักแด้เหมือนดักแด้ตรงไหนเพราะอะไรเพราะอะไรเขาไม่เห็นเหมือนดักแด้ดักแด้ไงดักแด้ไงก็วันนี้เมคนิดนึงมันก็ไม่ค่อยน่าปกติก็แบบผมไม่ได้ทำลายหน้าก็ไม่เคยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งตาอ๋อแบบเรียกว่าดักแด้เพราะเขาไม่สวยอย่างเงี้ยเหรอแล้วเขาบอกว่าพุงป่องขี้เลแล้วพ่อเทพบุตรแล้วเขามีฉายาไหมมีฉายาอะไรเหลืองเหลืองคืออะไรเหลืองเขาชอบนุ่งบ็อกเซอร์หลายวันอ๋อนี่เหลืองไม่มีอย่างเลยกลับไปบ้านเขาไม่ค่อยอาบน้ำนอนนี่ไงแล้วเขาชอบถอดเสื้อที่นอนเหลืองเหลืองตอนเหลืองเป็นรูปตัวเลยอย่างเงี้ยเหรอวิจารณ์เหลืองก็เลยเรียกเหลืองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้น้ำพริกช่วยนี่ฮะกลับมาแซ่บได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเจอวันแรกบอกว่าแฟนไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะจับแต่งให้สวยเลยจับให้สวยเลยรับรองสวยแน่นะก่อนไม่แต่งนะครับเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวอรีน่าเดอะซีเครตพลัสมอบให้กับคุณมวยด้วยนะฮะเวอรีน่าเดอะซีเครตพลัสโอเคครับเชิญเลยครับแต่งแน่นี้ฮะมาแน่นี้นี่เอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับโฉมคุณมุ้ยให้กลับมาสวยปิ๊งจนคุณกูนไม่กล้าเรียกว่าดักแด้อีกเลยทีเดียวครับทีมงานมืออาชีพของเราก็พร้อมเหมือนเดิมครับเริ่มจากอาจารย์หนิงสไตลิสต์อาจารย์อึ่งแฮร์สไตลิสต์แล้วก็อาจารย์ก้อยเมคอัพอาร์ติสต์ขั้นตอนก็เริ่มจากหาชุดที่เหมาะกับคุณมุ้ยออกมาแล้วครับชุดแรกเป็นยังไงบ้างครับชุดแรกนะคะลักษณะทางรูปร่างของผู้สวมใส่เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเส้นตรงเป็นรูปตัวไอแล้วก็เลยพยายามจะสร้างเท็กเจอร์บนร่างกายเขาเพื่อให้ดูเขาดูมีบอดี้ที่เป็นแบบลักษณะของสตรีมากขึ้นเนื่องจากด้วยลุคของเขาเนี่ยไม่ควรจะใส่ชุดที่มันดูหวานอ่ะผมรู้สึกว่าเขาควรจะใส่อะไรที่มันดูแบบสตรองขึ้นกว่านี้อีกแล้วเรื่องของสีก็ไม่น่าจะเหมาะกับสีผิวของเขาอะไรเงี้ยว่ามันมีความลักษณะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเปลี่ยนนะคะโอเคเลยแสดงว่าคุณมุ้ยไม่ควรใส่ชุดหวานๆนะครับก็ท่าจะจริงครับเพราะคุณมุ้ยเธอดุสักขนาดนั้นมาลองดูชุดที่2กันครับในขณะที่ชุดแรกเนี่ยเส้นมันเป็นเส้นโค้งเป็นวอลลุ่มแต่ว่ามวลมันดูใหญ่ไปชุดที่2เนี่ยเรารู้สึกว่ามันชาร์ปเกินไปแล้วมันมากเกินไปถึงแม้ว่าเราจะสร้างเท็กเจอร์ตรงช่วงเอวให้เขาเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ควรจะเป็นแบบแรกกับแบบ2รวมกันเพื่อให้ได้อยู่ตรงกลางชุดที่เหมาะกับเขาเนี่ยควรจะเป็นลักษณะผู้หญิงที่มีความเท่แล้วอีกในยะนึงเขายังดูมีความนุ่มนวลด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าชุดที่ดูเท่พร้อมๆกับดูนุ่มนวลจะออกมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็มาถึงอาจารย์อึ่งจะปรับเปลี่ยนทรงผมให้ครับไม่ทราบว่าจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะสำหรับพี่มุ้ยนะคะพี่มุ้ยเป็นผมลักษณะผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็อยากสวมเล็กน้อยคิดว่าน่าจะซอยผมสั้นน่าจะดูรับกับใบหน้ามากกว่าดูจะเท่ๆมากกว่าแสดงว่าต้องตัดผมสั้นถึงจะเหมาะต้องซอยผมซะแล้วล่ะครับคุณมุ้ยผมค่อนข้างดำนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีผมนะคะให้ดูเบาลงแต่ก็ไม่ได้เบาจนแบบเป็นสีน้ำตาลจะออกอาจจะออกม่วงๆเล็กน้อยนะครับน่าจะรับกับใบหน้าและก็บุคลิกด้วยค่ะต้องย้อมผมด้วยครับก็ต้องเริ่มจากการสระผมก่อนแล้วก็ค่อยย้อมแล้วก็ออกมาตัดแต่งอีกครั้งครับหลังจากนั้นอาจารย์ก้อยก็จะแต่งหน้าให้สำหรับพี่มุ้ยชีเป็นสาวเท่ๆ
ที่แอบซ่อนความหวานไว้ลึกๆนะฮะแล้วแกเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเลยดังนั้นก็จะแต่งมากเกินก็จะเกินทำให้แกขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นเราก็จะแต่งพอประมาณโดยเน้นเกี่ยวกับดวงตาให้คมหวานฉ่ำเหมาะกับโอกาสพิเศษพิเศษส่วนแกเป็นคนที่ออกจะเป็นสาวทำงานน่ะหน้าก็ไม่อิ่มสักเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะเติมความสว่างด้วยการลงไฮไลท์ใบหน้าเล็กน้อยส่วนสีปากก็จะเน้นเบาๆหวานๆเพื่อให้เข้ากับบุคลิกของแกที่เป็นคนที่เท่ๆแล้วก็แอบหวานอยู่เล็กๆตรงนั้นจะออกมาสวยขนาดไหนเบรกหน้ามารอชมกันดีกว่าครับวิกซอลสมาร์ทสูตรดูโอแอคชั่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเมืองไทยประกันชีวิตคาดหวังว่ายังไงบ้างภรรยาเราคาดหวังว่าจะเป็นลักษณะไหนจะดักแด้เหมือนเดิมไหมยังไม่รู้นะเห็นแต่งกันนั่นนั่นก็ตอนแต่งงานนั่นนะตอนแต่งงานเลยนะที่สวยๆนะนานมาแล้วนะพี่นะนะวันนี้พร้อมยังนิวลุคเอ๊ะออกมาเดี๋ยวผมจะจัดนะออกไปเลยพบเลยนะฮะคุณกนกพรสอนเดชคุณม้วยครับจ้าแฟชั่นหุ่นดีมาผอมบางเฮ้ยตัดผมใหม่เลยนี่ตัดผมเลยนะว่าไหนขอดูนิดนึงโอ้นี่เปรี้ยวหันหลังหันหลังเป็นหรือเปล่าตัดผมใหม่เท่เลยชอบไหมพอใจไหมพอใจไหมชอบชอบนะชอบเป็นไงพี่เป็นไงแล้วพูดอะไรไม่ยอมอะไรอ่ะแล้วสามีไม่กล้ามองภรรยาเลยภรรยาสวยทำไมอ่ะทำไมยังดักแด้อยู่ไหมไม่ได้ไม่แล้วไม่แล้วเป็นผีเสื้อแล้วเชิญนั่งกันก่อนขอคุยกันต่อนิดนึงก่อนโอ้รู้สึกไงบ้างพี่ชอบไหมดูหน้าดูหน้าพี่บ่อยหมดเป็นไงผมถามนิดนึงนะเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เรื่องคู่นี้มีปากมีเสียงเคยทะเลาะกันหนักที่สุดถึงขั้นไหนเคยคิดจะเลิกกันไหมเคยคิดจะเลิกกันไหมเคยมีด้วยเหรอมันก็หลอเคยมีด้วยเหรอใครเป็นคนเอ่ยปากไม่รู้เคยเปล่านะฮะว่าไม่เคยยังไงบอกเขาว่าอะไรเบื่อไงเบื่อบ่นบ่นอ๋อเบื่อที่เขาบ่นแล้วไงบอกจะเลิกกับเขาแล้วเขายอมไหมฮะเขาบอกไม่ไปอ่ะเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรไม่เป็นโอ้ไม่ไปไหนจะขออยู่กับเธอเป็นห่วงอะไรกันและกันบ้างคุณม้วยเป็นห่วงอะไรคุณกูนบ้างฮะก็ทำงานเหนื่อยเสร็จดึกเสร็จเช้าอ่ะแต่ต้องมีเบียร์อีกวันละขวดอ๋อเป็นห่วงเรื่องกินทุกวันที่เก็บร้านเสร็จอ่ะกินทุกวันแล้วก็บุหรี่ก็ประมาณ3วันซองอยากให้เขาเลิกอยากให้เขาเลิกไหวไหมเลิกไหวไหมเลิกก็พยายามอยู่พยายามอยู่นะเพราะมีชักบ่นมากใครบ่นเลิกเป็นห่วงอะไรภรรยาบ้างก็เขาดูแลกับครอบครัวเยอะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องลูกลูกก็อายุเยอะแล้วก็ขั้นเป็นตายายแล้วเนาะอย่างลูกกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไปชิงแย่งละทำให้ลูกเราไม่โตอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นลูกยังเล็กอยู่เสมอใช่ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกก็จะบางคนก็จะ30บางคนก็25ฟาดอ่ะคติในการครองรักคุณม้วยก็สม่ำเสมอเคยทำอะไรก็ทำไปปกติสม่ำเสมออย่างเราเคยหาข้าวหาน้ำมีผลไม้มีขนมอะไรที่เราเคยทำอ่ะเราก็ทำไปทุกวันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแล้ววันนี้ไม่ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ลือนี้ก็ต้องไปทำมันเสียฟอร์มไง
เดี๋ยวก็ดีกันเนาะเนาะเออก็ดีเหมือนกันนะคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจริงๆแล้วมาย้อนกลับไปตอนที่เขามีอะไรกันวันลอยกระทงนะมันเป็นเหมือนกับปัญหาวัยรุ่นกันนะพอคุณแม่ตีก็โกรธโกรธปุ๊บมันก็เกิดไม่เข้าใจผู้ปกครองไงไม่เข้าใจผู้ปกครองซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ยังมีเอางี้ดีกว่าเราไปทำนักจิตวิทยาในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นนั้นเมื่อเกิดปัญหาเราควรจะทำยังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะโดยธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดกับเพื่อนก่อนแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกมีอะไรพูดกับเราเราต้องฝึกกันมาในครอบครัวตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะว่ามีอะไรลูกคุยกับเราได้แล้วเวลาลูกคุยคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะอย่าขัดอย่าดุอันนี้จะเป็นการฝึกให้ลูกมีอะไรกล้าพูดกับพ่อแม่และที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักเพื่อนของลูกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนของลูกนั่นแหละค่ะคือคนที่รู้จักลูกเราดีอีกคนนึงนะคะแล้วมีอะไรลูกก็จะเข้ามาคุยกับเราด้วยค่ะไม่ต้องห่วงสรุปแล้วฟังไว้ใช้ได้กับทุกชีวิตทุกครอบครัวช่องว่างเกิดจากผมคิดว่านะส่วนใหญ่ช่องว่างเกิดจากการที่เราไม่พูดคุยกันเราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะกลัวเขาจะไม่เข้าใจแล้วไปพูดกับคนอื่นๆช่องว่างก็เลยยิ่งเกิดยิ่งเกิดช่องว่างก็ยิ่งห่างพ่อแม่ลูกต้องคุยกันต้องคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าแบบโมโหก็ตีอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้ลูกก็จะโกรธและเสียใจโอเควันนี้นะครับเราได้เรื่องราวเยอะแยะมากมายจากคู่ชีวิตคู่นี้นะครับคุณอนุกูลกับคุณกนกพรคุณกูลกับคุณม่วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายงานกับเราวันนี้นะฮะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก่อนจากไปต้องขอบคุณเสื้อผ้า Init สยามสแควร์ซอย2ค่ะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะอยากสมัครร่วมรายการกับเรานะครับมีเรื่องชีวิตของตัวเองก็ได้หรือเรื่องของคนที่เรารู้จักอยากจะแนะนำเข้ามาก็ได้นะครับตู้ปน44ปนฟสายใหม่กรุงเทพ10224ใช่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าน้ำพริกถ้วยใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ